สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำเทคนิคดีๆนะครับในช่องครูอภิวัตสอนสร้างสื่อเช่นเคยนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการใส่ลายเซ็นลงไปใน Google Form ด้วยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะทำการไปสร้างฟอร์มขึ้นมานะครับสัก1ฟอร์มนะครับไปที่ Google Drive แล้วก็มาที่ใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างฟอร์มขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับฟอร์มไม่มีชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อเป็นฟอร์มนะครับลายเซ็นก็แล้วกันแล้วคลิกลงไปตรงนี้นะครับสมมติว่านะครับเรามีข้อมูลนะครับที่จะต้องนะครับกรอกนะครับเช่นนะครับชื่อสกุลนะครับแล้วก็นะครับเป็นคำตอบสั้นอย่างเงี้ยนะครับจำเป็นนะครับจากนั้นก็มีข้อมูลอื่นๆตามมานะครับก็ใส่ข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆนะครับสมมติว่าเรามีข้อมูลสักตัวอย่าง2ตัวอย่างเนาะก็บวกเข้ามาอีกสักอย่างหนึ่งนะครับชื่อสกุลนะครับเบอร์โทรศัพท์สมมติว่ามีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับเป็นคำตอบสั้นโอเคนะครับสมมติว่าผมต้องการแค่2อย่างนะครับชื่อสกุลเบอร์โทรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ขอเป็นลายเซ็นนะครับทีนี้เราจะมีวิธีการใส่ลายเซ็นในฟอร์มได้ยังไงนะครับให้มาที่3จุดขวามือด้านบนตรงนี้นะครับคลิกลงไปนะครับแล้วมาที่ส่วนเสริมนะครับหรือ add on ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปจากนั้นนะครับมาตรงค้นหาตรงนี้นะครับคลิกลงไปนะครับให้พิมพ์ค้นหาเป็นภาษาอังกฤษนะครับ SIG นะครับเจอแล้วนะครับตัวที่2นะครับ SIG นะครับ signature นะครับให้คลิกลงไปตรงนี้เลยนะครับจากนั้นเราจะเห็นนะครับลายเซ็นตรงนี้นะครับคลิกไปที่ signature ตรงนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วจะเห็นคำว่าติดตั้งตรงนี้นะครับให้คลิกไปที่ติดตั้งเลยครับแล้วก็นะครับเตรียมพร้อมติดตั้งเราก็คลิกต่อไปนะครับแล้วก็เลือกบัญชีของเรานะครับอีเมลนะครับเพื่อจะทำการอนุญาตนะครับคลิกเข้าไปที่อนุญาตเลยแล้วก็รอสักครู่นะครับติดตั้งลายเซ็นแล้วเห็นไหมครับเขาบอกว่าติดตั้งลายเซ็นเรียบร้อยนะครับเราก็กดปุ่มถัดไปนะครับจากนั้นก็มีคำแนะนำนะครับว่าลายเซ็นต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมก่อนที่ผู้ใช้จะเริ่มต้นนะครับขอแนะนำให้คุณตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์ในขณะนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะคลิกตัวนี้นะครับเพื่อไปอ่านนะครับมันก็จะไปที่เว็บเขานะครับเขาก็จะมีคำแนะนำนะครับว่าในการติดตั้งหรือว่าการใช้งานเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรนะครับพอเรานะครับพออ่านคร่าวๆแล้วนะครับเราก็กลับมาที่นะครับตัวแอดออนของเราตัวนี้นะครับเราก็กดปุ่มเสร็จสิ้นได้เลยครับถือว่าตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับพอติดตั้งเสร็จเราก็ปิดหน้าต่างนี้ได้เลยครับโอเคนะครับพอปิดแล้วนะครับทีนี้นะครับฟอร์มที่เราสร้างมานี้นะครับมันจะต้องมีการสร้าง Google Sheet ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นให้เราไปที่การตอบกลับนะครับเสร็จแล้วไปที่ Google Sheet นะครับไปสร้าง Spreadsheet ขึ้นมานะครับแล้วก็กดปุ่มสร้างครับโอเคนะครับเราก็มี Google Sheet นะครับแบบตอบรับเรียบร้อยนะครับจากนั้นกลับมาที่ฟอร์มของเรานะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับส่วนเสริมนะครับเพื่อจะเปิดใช้งานลายเซ็นนะครับคลิกเข้าไปครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับอยู่ข้างล่างเลยนะครับเป็นภาษาไทยนะครับลายเซ็นนะครับให้เราคลิกเข้าไปที่ลายเซ็นแบบนี้นะครับก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาเล็กๆแบบนี้นะครับให้เราคลิกไปที่เริ่มต้นหรือว่าสตาร์ทได้เลยนะครับคลิกสตาร์ทครับจากนั้นก็จะเกิดป๊อปอัพนะครับขึ้นมาขวามือแบบนี้นะครับก็จะมีอีเมลของเรานะครับเสร็จแล้วก็จะมีตัวเลือกนะครับว่าเราจะเข้าไปใช้ตัวไหนนะครับในที่นี้ผมจะเข้าไปที่ multiple นะครับ signature ในวงเล็บ new ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับ enable multiple signature new นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเราจะเห็นคำว่า submit ตรงนี้ให้คลิกเข้าไปที่ปุ่ม submit เลยครับจากนั้นนะครับ start accept นะฮะให้เราคลิกไปที่ยืนยันหรือว่า confirm นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วรอสักครู่นะครับมันจะหมุนแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อทำสำเร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นคำว่า get link นะครับให้เราคลิกที่ get link นะครับก็คือตอนนี้นะครับเราได้ทำการรับลิงก์นะครับ
ซึ่งลิงก์ตัวนี้นะครับจะมีความหมายเหมือนกันเลยกับที่เราส่งฟอร์มนะครับแทนที่เราจะคลิกคำว่าส่งนะครับแล้วก็มาคลิกลิงก์นะครับแล้วก็มาคัดลอกตัวนี้แล้วก็ส่งไปให้นะครับผู้ใช้เนี่ยกรอกฟอร์มนะครับเราจะไม่ใช้วิธีนี้นะครับถ้าเราจะใช้ลายเซ็นนะครับเราเก็ตลิงก์ตัวนี้เสร็จเราก็จะเอาลิงก์นะครับจะต้องเอาลิงก์ตัวนี้แหละนะครับที่เก็ตมาเนี่ยนะครับส่งไปให้ยูสเซอร์กรอกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมาทดสอบการกรอกนะครับโดยการคลิกมาที่3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปเปิดหน้าต่างใหม่และไม่ระบุตัวตนเลยนะครับเปิดหน้าแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับเหมือนกับคนอื่นนะครับที่ได้รับลิงก์ของเรานะครับผมก็จะคอนโทรล V ลงไปเลยนะครับจากนั้นกด Enter นะครับเป็นการเข้าลิงก์นี้นะครับเพื่อจะมากรอกข้อมูลนั่นเองนะครับพอ user ที่จะกรอกข้อมูลนะครับเขาจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับจะมีข้อแตกต่างจากเดิมก็คือจะมีนะครับตรงนี้สีเขียวขึ้นมานะครับ Show Signature Page นะครับวิธีการกรอกนะครับเราก็ทำการกรอกฟอร์มธรรมดาทั่วไปนี่แหละนะครับชื่อนะครับสมชายนะฮะเรียนดีนะครับเบอร์โชว์อย่างนี้ก็กรอกไปธรรมดานะครับ0นะครับ99นะครับ1 2 3 4 5 6 7อย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับในส่วนของซิกเนเจอร์จะทำยังไงนะครับในส่วนของซิกเนเจอร์นี้นะครับจะต้องนะครับให้มาคลิกตรงนะครับปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับก็คือจะต้องคลิกมาที่ Show Signature Page นะครับคลิกแบบนี้นะครับจากนั้นมันจะนำเรามาสู่หน้านี้นะครับแล้วก็คนที่จะทำการลงลายเซ็นนะครับหรือว่าอนุมัตินะครับก็ทำการนะครับทำลายเซ็นของตัวเองลงมาเลยนะครับสมชายอะไรก็ว่าไปนะครับอย่างนี้ครับเสร็จแล้วนะครับerase นะครับเอาใหม่นะครับไม่สวยนะฮะฟืบนะครับสมมติประมาณนี้เนาะเมื่อทำการกรอกลายเซ็นเสร็จเรียบร้อยนะครับจะต้องกด finish นะครับเรียบร้อยอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นนะครับป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับให้ทำการกดคอนเฟิร์มหรือว่ายืนยันนะครับคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับพอกดยืนยันเสร็จนะครับให้ทำการคลิก copy นะครับมันจะได้ลิงก์นะครับให้คลิก copy 1ครั้งก่อนนะครับแล้วค่อยกดปุ่ม return to form นะครับพอคลิกปุ่มนี้นะครับมันก็จะกลับมาที่ฟอร์มเหมือนเดิมพอกลับมาที่ฟอร์มเหมือนเดิมนะครับทีนี้ให้เอาลิงก์ที่ copy เมื่อสักครู่นี้นะครับมาวางตรงนี้เลยนะครับคลิกขวาวางลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดส่งครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ถือว่านะครับได้ทำการเขียนลายเซ็นนะครับหรือว่าลงลายเซ็นไปที่ฟอร์มเรียบร้อยนะครับในฝั่งของผู้สร้างฟอร์มนะครับในฝั่งของผู้สร้างฟอร์มนะครับก็มาเปิด Google Sheet ดูครับว่านะครับมีการลงลายเซ็นมาหรือยังนะครับก็คลิกเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเห็นข้อมูลนะครับว่าวันนี้นะครับเวลานี้นะครับชื่อนี้เบอร์โทรนี้นะครับมีลายเซ็นตามนี้นะครับก็สามารถที่จะคลิกนะครับลิงก์เข้าไปดูได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับก็จะเห็นรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่นะครับประทับเวลานะครับชื่อสกุลนะฮะเบอร์โทรพร้อมกับลายเซ็นนะครับโอเคนะครับนี่คือนะครับสามารถสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับสามารถสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับนี่คือวิธีการนะครับ Google Form นะครับสามารถลงลายมือชื่อหรือว่าลายเซ็นได้ยังไงนะครับก็ใช้ส่วนเสริมนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนในคลิปทั้งหมดนะครับก็จะได้ผลตามนี้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับเทคนิคดีๆจากช่องครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับสวัสดีครับ